ออก92เฮ้ยเซ็งคุณอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังแต่คุณทำให้ความฝันของคนอีกหลายคนเป็นจริงโอ้ย่าใหม่อ่ะมันฝันเลยอ่ะทุกการให้คุณค่าที่ยั่งยืนทำไมผู้หญิงเราสมัยนี้ต้องอยู่ด้วยตัวเองกันมากขึ้นน่ะเหรอคะก็ผู้ชายดีๆมันหากันง่ายๆซะที่ไหนล่ะจำนวนของผู้หญิงก็เยอะกว่าผู้ชายทั้ง3เท่าแถมผู้ชายบางส่วนดันหนีไปชอบคนเองซะอีกแต่พวกเราก็ไม่แคร์หรอกถ้าไม่มีใครมาจีบยุคนี้ผู้หญิงอย่างเราอ่ะดูจะฉลาดล้ำกว่าก้าวหน้ากว่าตั้งเยอะหลายคนคงจะเอียนจะเนียนจะแอปไม่ไหวแล้วกับการที่ผู้ชายเป็นผู้นำส่วนสาวๆที่เข็ดหลาบจากความรักก็ตั้งกฎเกณฑ์มากมายสำหรับรักครั้งใหม่หรือเลือกเยอะเลือกแยะสเปคสูงริ้วก็รับสภาพอัตโนมัติสมาชิกในชมรมสาวโสดได้เลยเอาล่ะไม่ว่าจะเป็นโสดเพราะเหตุใดจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะเป็นโสดซ่อนกิ๊กโสดผ้าบังคับโสดสนิทไม่ติดใจโสดรอได้โสดเพ้อฝันโสดซาบซ่าอะไรก็ตามแต่ทุกคนก็คือสาวโสดที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวกันทั้งนั้นกี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราต้องต่อสู้ความรู้สึกอับเฉาของคำนี้เลิกแคร์เลิกหน่อยว่าคำนี้ไม่ดีกันได้แล้วเพราะถ้ามีแฟนแล้วไม่ดีจะมีไปทำไมเอาเวลามาทำงานทำให้เงินของเรามันติดดอกออกผลกันดีกว่าจะไปมัวหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระทำไมเสียเวลาเปล่าเรามาเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวอ่ะมีข้อดีตั้งมากมายมีมุมมีเหลี่ยมให้เราหาความสุขได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะตัวเราเป็นของเราจะใช้ชีวิตให้มันเศร้าไปทำไมเมื่อไม่มีแฟนเราก็มีเวลามากมายทำอะไรต่างๆเป็นการให้รางวัลชีวิตตัวเองทุกคนนะคะจงอยู่ด้วยหัวใจยืนบนลำแข้งของตัวเองให้ได้ค่ะถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่นะคะก็อยู่แบบเชิดๆเลิศๆสวยๆไปก่อนค่ะเอาเวลาที่มีค่าเหล่านั้นมาทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขดีกว่านะคะค่ะแล้วอะไรเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณไบร์ทเป็นไอดอลสาวโสดในยุคนี้คะคำตอบอยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะเราทุกคนสามารถมีความสุขได้ถึงแม้จะต้องอยู่คนเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ไม้ขอบคุณค่ะขอโทษ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 ค่ะขออะไรเส้นหน่อยค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่เป็นเล่มค่ะขออะไรเส้นหน่อยค่ะแล้วตกลงกับชีวิตได้หรือยังคะว่าจะเลือกทางไหนก็หนูจะใช้หนังสือของพี่ไบร์ทชาร์จแบตความโสดให้เต็มเพื่อจะได้มีพลังไปตามหาคู่แท้ไงคะคุณหนูให้กับคุณนิดาค่ะไปก่อนนะคะพี่ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะครึ่งหัวใจที่ตามทางนู้นก็เจ้าลัทธิตามหารักตามหาคู่แท้ส่วนเธอก็ตัวแม่เรื่องการอยู่คนเดียวดูไปก็เป็นคู่แข่งกันนะโอ๊ยพี่คู่ของคู่แข่งอะไรคะแนวคิดคนละขั้วเลยคนนั้นน่ะเขาพวกโลกสวยเพ้อฝันของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตสำหรับผู้หญิงอย่างเราก็คือความรักที่สวรรค์ประทานมาให้เพื่อที่จะขับไล่ความเหงาออกไปจากวันคืนที่เดียวดายนิดาเชื่อสุดใจค่ะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่ออยู่ตามลำพัง
เราทุกคนต่างมีคู่แท้รอเราอยู่นะคะตามหาเขาคนนั้นให้เจอค่ะเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ด้วยความสุขจากความรักฝากพกหนังสือของนิดาไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพลมโลกมากอ่ะโถอยากตามหาคู่แท้เธอก็ตามหาความโรแมนติกบ้างเถอะนะพี่ขาไบร์ทเจอมาหมดทุกรูปแบบแล้วค่ะอยู่คนเดียวก็โรแมนติกได้ไปนะคะไปไปส่งขอบคุณมากนะคะพี่จ้าไบรท์แล้วเธออย่าลืมเตรียมตัวไปสัมภาษณ์รางวัลนักเขียนของ Women Magazine นะค่ะไปอย่างที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนะครับยังไงบริษัทเราเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพนักงานบางส่วนออกไปผมอยากจะขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยเตรียมตัวเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากที่บริษัทของเราเนี่ยมีการร่วมทุนกับบริษัททางอเมริกาพี่ไบเขาต้องไล่พวกแนนออกแน่เลยอ่ะใจเย็นผู้เธอจะไม่โดนก็ได้โหตัวท็อปยอดขายพี่ไบอ่ะก็ไม่ต้องกังวลสิคะพี่ไบค่ะวันเกิดหนูค่ะลืมอ่ะแหมหันกันนะค่ะรู้นะว่าหันว่าอะไรโอ้ยพี่ไบเห็นใจน้องเถอะจะทิ้งกันหรอพี่ไบมาบอกพี่พี่กลางก็คือรักพี่บ๊า
คะถ้าไม่มีพี่ไบอะหนูคงไม่มีวันนี้หรอกโอ้ยไม่เกี่ยวกับพี่เลยโอ้ยมันขึ้นอยู่ที่เธอสองคนมากกว่าเออถ้าไม่ใช่ค่อยอย่าแล้วกลับไปอยู่แก๊งสาวสวยพี่นะชูแต่อย่าลืมฟ้องร้องเนี่ยค่าเลี้ยงดูมาด้วยนะโอ้ยอย่าโหดสิพี่เออถ่ายรูปอีกรูปทำอะไรคะข่าวไม่ได้ขำคุณมองมาทางฉันแล้วขำแบบเนี้ยจะให้เข้าใจว่าไงก็ผมก็แค่คิดอะไรในใจแล้วก็ขำเรื่องของตัวเองไม่ได้เลยครับคิดในใจก็ช่วยขำในใจด้วยนะคะคุณป้าครับขอหนูอีกป้าครับขออีกหนึ่งชิ้นคุณป้าครับป้าครับขอขนมเค้กให้คุณพี่ครับไปดีกว่าถ้าทางจะคุยกับคนแก่ไม่รู้เรื่องเด็กๆจ๋าไม่เอานะคะวันหลังเนี่ยอย่าเรียกใครว่าป้ารู้ไหมมันไม่สุภาพเลยอ่ะแต่ให้เรียกว่าคุณยายดีกว่านะจ๊ะเด็กๆอีเมแกใช่ไหมว่าฉันไม่รู้เรื่องไปเอาลูกหลานแกไปเลยไปเลยเดี๋ยวเรียกพี่ก่อนอย่าพูดข้างหน้าไม่ต้องมานำเสนอได้ป่ะฉันชอบแบบว่าแย่งกันเนี่ยมันถึงจะมันเฮ้ยเอาเถอะนะเจ้าสาวก็ขอไว้อยากไปได้เร็วเฮ้ยใครดีใครได้โอเคไหมเอางี้ครับเพื่อใครได้ช่อดอกไม้งานแต่งมาเนี่ยผมให้คุณปู่ดูดวงให้เป็นรางวัลพิเศษเลยดูดวงอีเมย์อีเมย์ฮะลูกผัวแกโตแล้วกำลังแย่งทำไมกับเขาอ้าวไม่สนหรอกเพื่อดูดวงกันสู้ตายแต่มองดีกว่าพี่จีบยากนะคนนี้แต่ก็ไม่แน่นะจะเป็นในคู่พี่ก็ได้เรื่องแบบนั้นนะไม่มีจริงมั้ยइसका जीवन साथी इसका इंतजार कर रहा है คุณปู่ผมพูดไทยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นล่ามเองคุณปู่ท่านถนัดการทำนายโชคชะตาด้านความรักเป็นพิเศษเลยครับนี่แหละค่ะตรงประเด็นเลยเป็นเรื่องที่กูเป็นเรื่องที่กูอยากรู้จริงๆนะแกพวกแกนี่อยากรู้เรื่องของฉันมากกว่าตัวฉันเองอีกแล้วไม่อยากรู้จะไม่นั่งล้อมอย่างนี้หรอคุณปู่ท่านจะทำนายโชคชะตาผ่านริ้วรอยบนร่างกายของเรานะครับเพราะมันเป็นเสมือนลายแทงที่บ่งบอกร่องรอยการใช้ชีวิตของเราครับ इसके शरीर पर अलग अलग जगहों परพี่ไบรท์เนี่ยมีไฟฟ้าขี้แมลงวันอยู่5จุดนะครับ5จุดเอกหาดปะหลังมือเฮ้ยมีเฮ้ยมีจริงด้วยอ่ะเอกคันเดปะหัวไหล่ว่านี่ตรงนี้เลยนี่ไหล่นี่แน่นี่ก็สังเกตได้แกเอกคันเคปิเชที่หลังหูครับหูเหรอหูนี่ไงหูใหญ่มากเลยมีด้วยเอกปาวปะขาครับโอ้ยนี่เลยเป๊ะเลยและอีกนิจิจะเก็บและสุดท้ายคือที่ร่มผ้านะครับแกตรงเนี้ยไหนขอดูซิหน่อยลูกสาวแกเป็นไงบ้างเฮ้ยดูหน่อยหน้าเปล่าครับผมหมายถึงบริเวณหน้าอกนะครับโอ้แล้วเกือบเปิดไปแล้วเฮ้ยแม่นอ่ะคนลุกคนพอง
इसका जीवन साथी इसका इंतजार कर रहा है, परंतु समस्या ये है कि इसने एक आदमी का दिल तोड़ा है। คุณปู่บอกว่าพี่ไบรท์มีเนื้อคู่ที่ได้แต่งงานรออยู่ครับได้แล้วแกไม่อยู่ในโซนอีกแต่มันติดตรงที่ว่าพี่ไบรท์เนี่ยเคยไปทำให้คนคนหนึ่งเสียใจมาเป็นเวลานานแล้วครับแล้วความเสียใจของเขาคนนี้เนี่ยมันกลายเป็นคำสาปที่ทำให้พี่ไบรท์เนี่ยไม่พบกับเนื้อคู่และไม่สมหวังกับความรักอีกเลยครับทำไงดีครับแล้วคนคนนั้นอ่ะคือในบรรดาแฟนเก่าหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะเฮ้ยมินๆถามคุณปู่สิว่าต้องแก้ปัญหายังไงอ่ะคุณปู่บอกว่าพี่ไบรท์ต้องช่วยคนคนนี้เนี่ยก้าวเดินต่อไปในชีวิตในทางที่ถูกต้องให้ได้ครับถ้าเกิดทำได้เนี่ยดวงจะเปิดพี่ไบรท์จะเจอเนื้อคู่และสมหวังกับความรักครับเฮ้ยก็ไม่ยากมากนะแกแกวินถามคุณปู่หน่อยสิว่าคนคนนั้นน่ะเป็นใครคุณปู่บอกว่าพี่ไบรท์ต้องค้นหาด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเจอครับสวัสดีค่ะทั้งโลกเลยค่ะฉันช่วยแกไม่ไหวนะจิตนี่ जल्दी हो सके इसको अपनी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा คุณปู่ยังบอกอีกว่าพี่ไบรท์รีบจัดการเรื่องนี้โดยด่วนเลยนะครับถ้าเกิดช้าแล้วก็ดวงจะซวยนะและจะไม่มีความสุขอีกเลยเฮ้ยพี่ไบรท์แกคราวนี้แกต้องเดือดร้อนแล้วล่ะไม่มีแฟนแล้วเหรองานแกอีกอ่ะแกมีอะไรหรือมั้งนะคะทางบอร์ดบริหารใหม่เนี่ยก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงกับพนักงานที่มีฐานเงินเดือนสูงแบบไบรท์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคำสั่งให้พักงานไบรท์ไปก่อนเดี๋ยวปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เสร็จแล้วจะเอายังไงเดี๋ยวผมบอกไบรท์อีกทีนะโหไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นพี่ไบรท์อ่ะพี่ไบรท์เก่งขนาดเนี้ยโดนไล่ออกเลยนะคะคุณไบร์คะคุณไบร์โอเคไหมคะขอโทษทีค่ะทวนคำถามทีได้ไหมคะพอดีเมื่อกี้ไม่ทันฟังเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณไบร์วันนี้ดูไม่เซฟเลยอ่ะไม่เหมือนเวลาอยู่ในบล็อกคุณดูเป็นไอดอลของสาวโสดทั่วประเทศวันนี้ดูหน่อยๆนะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของนิดาเลยนะคะที่มีโอกาสชิงรางวัลกับนักเขียนที่เป็นต้นแบบของนิดาอย่างพี่ใบอะค่ะขอแทบมือหน่อยนะคะนี่ถ้าพี่ใบออกจากงานประจำแล้วมาเขียนหนังสืออย่างเดียวนะคะนิดาต้องรุ่งแน่ๆเลยค่ะนิดามั่นใจนี่ถ้าจะมาย้อนเย้ยให้ฉันตกงานก็พูดมาตรงๆเลิกแอปเปลสักทีอะอะไรนะคะพี่ใบแอปเปลนิดาไม่รู้เรื่องพอเลยนะยี่โลกสวยแล้วก็เลิกให้ความหวังคนอื่นด้วยเรื่องโรแมนติกบ้าๆบอๆสักทีนะมันไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรอกไอ้เพ้อนิดาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอย่างนั้นนะคะนิดาอาจจะผิดจุดเองนิดาขอโทษค่ะนิดาขอโทษนิดาขอโทษนิดาขอโทษค่ะเฮ้ยคุณนิดาคะทางกรรมการรอสัมภาษณ์อยู่นะคะนายมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
ดักรอคุณมั้งนี่มันที่สาธารณะนะทำไมผมจะมาไม่ได้พูดกับนายแล้วปวดหัวนี่คุณซึ่งคุณหยิดแรงหนาหรือว่ากลุ้มใจเรื่องกลับไปแก้ตัวกับแฟนเก่านายรู้ได้ไงอ่ะก็ผมก็อยู่ด้วยตอนที่คุณปู่วินเขาดูดวงให้คุณไงซึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจจะแก้ดวงอะไรนั่นน่ะไม่คิดจะทำด้วยกล้าเสี่ยงเหรอไอ้เรื่องที่จะไม่มีแฟนมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแต่ที่บอกว่าจะดวงซวยตลอดชีวิตอ่ะไม่กลัวหรอฉายาคุณเขาเรียกกันว่าอะไรนะไอดอลสาวโสดเลยไม่กล้ากลับไปหาแฟนเก่าอ่ะเอาล่ะคิดซะว่ากลับไปหาความทรงจำดีๆแล้วกันเด็กๆนี่เขาเป็นยังไงกันบ้างเนาะพี่ป้าคะเพื่อนหนูอะคนที่อ้วนๆดำๆนะคะเขาชื่ออะไรนะคะหนูจำไม่ได้แล้วอะไอ้แจ็คแฟนหนูเหรอไม่ใช่แฟนหนูค่ะป้าถ้าอยากเจอมันนะไปรอหน้าโรงเรียนตอนเย็นๆสิเดี๋ยวก็เจอมาละฮะ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 มาหาไอ้แจ๊คเหรอหนูไม่ใช่แจ๊คขายลูกชิ้นละมั้งไอ้แจ๊คหน้าเลือดมากกว่าเดี๋ยวมันก็มาลูกไงมาแล้วตายยากจริงสวัสดีครับลูกค้าเยอะนะวันนี้อะให้ลูกน้องมาเก็บก็ได้ดอกเบี้ยแค่นี้ไม่คุ้มค่าน้ำมันแกหรอกอุ้ยเรื่องเงินเรื่องทองไว้ใจใครได้ที่ไหนล่ะเอาย่างแก้วหน่อยมาเอาโอเคเฮ้ยขอมองไปมองอะไรไอ้แจ๊คอะไรคุณผู้หญิงคนนั้นเข้ามาหาแกเนี่ยใครเหรออ
ัดสู้ซะบ้างสิมานี่ถ้าอยากจะเข้าแก๊งต้องไปส่งเราที่บ้านดีมากเป็นลูกเราต้องอดทนให้ไหวให้ไหวนี่แจ็คมีอะไรจะบอกไว้นะตอนนี้แจ็ครวยมากเลยนะคือแจ็คเนี่ยได้รับบริโภคจากยายทั้งเงินทองบ้านที่ดินตึกแถวนี้นะแจ็คเก็บค่าเช่ากินประจำเลยคนพวกเนี้ยเห็นคนรวยไม่ได้หรออิจฉาล่ำซ้ำมากแบบนี้คงแต่งงานแล้วสิเขาเสียดายจังเลยอ่ะยังเลยโอ้โหสมัยเนี้ยหาคนจริงใจยากยากผู้หญิงที่เข้ามาก็หวังแต่เงินแต่ทองนั้นแหละจะมีใครรักเราจริงเหมือนที่เรารักกันตอนเด็กล่ะแจ็คยังไม่ลืมไปนะจริงเหรอเดี๋ยวแจ็คไปเก็บข้าวเช้าต่อก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเย็นมารับไปกินข้าวจะพาดูแลดีๆพักห้องไหนห้อง6ไม่ใช่9ไม่ใช่6 9ยกเอาน้ำมาให้ลูกค้าสินี่ไม่เห็นเลยโอ้ยตายเขาไม่ได้เก็บที่มึงด้วยหรอกนะเขาเก็บที่สนามเฮี้ยของมึงขึ้นค่าเช่าแม่งทุกเดือนบีเจ้าพวกกูย้ายออกจะเอาที่ไปขายในทุนสิทุยไปไปเบื่อแจ็คออกไปเก็บไปเบื่อแจ็คแม่งพอรู้ว่ากูได้รับมรดกเป็นเศรษฐีก็หน่อยกลับมาหากูเลยนะดีนะที่สวยถึงแม้อายุจะเกินเกณฑ์ไปหน่อยแต่ก็โอเคคืนนี้แจ็คจะจัดให้แบบจำแจมบ้านของพี่ทำนาทำนาเราไม่ยุบเลยพอแล้วมึงแจ๊คไม่เป็นไรนิดนึงอ่อนไปใช่ไหมแจ๊คแค่มากแล้วว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะมาพี่แจ๊คขาวันนี้ไม่เห็นคองคุณเลยหนูเลยปกติต้องจิบข้าวหนูคืนเลยนะคะเฮ้ยไม่เอาสิไม่เห็นหรือไงพี่มีแขกไปน้ำคานนิดหน่อยไปยังมันเราไม่รู้จักเจียมเลยนี่ถ้าแม่ไม่รวยนะกูก็ไม่เอามันหรอกหน้าตากูบาปมีถังแก๊สมาจุดแจ็คอยู่ที่นี่ไม่มีเพื่อนเลยหรอคือคนที่มันชอบแบ่งแยกอ่ะคนรวยคนจนก็ไม่เป็นไรเลยคือเรารวยไงไม่เอาติหมดแก้วหมดแก้วไว้จำได้ไหมต้นไม้ต้นนี้เราเคยมาเล่นกันตอนเด็กไงไบกับเราอ่ะยังมาเขียนชื่อตัวเองไว้ที่ต้นไม้เลยเห็นไหมไบบวกแจ็คแล้วเราก็เล่นพ่อแม่ลูกกันตรงนี้ด้วยไบเล่นเป็นแม่เราเล่นเป็นพ่อเฮ้ยพี่แจ็คจะมาล้ำลึกความหลังกันหน่อยไหมจะบ้าเหรอจะบ้าหรือไงอะเฮ้ยไอ้แจ็คทำอย่างนี้ได้ยังไงอะนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่เขียนไว้เนี่ยดูดิน้ำยายังไหลอยู่เลยอะอะไรวะก็เห็นที่ร้านยังให้ท่ากูอยู่เลยแหมเห็นกูรวยหน่อยจับข้าตัวเหรอฮะจับข้าตัวเหรอเฮ้ยแจ็คตัวนี่
อนแรกก็สงสารเห็นใจอยากจะช่วยนะแต่ถ้านิสัยเลวแบบเนี้ยไปตายเถอะไปโอ๊ยสร้างเรื่องไว้ได้คิดจริงง่ายอย่างเงี้ยเหรอฉันจะเตือนเธอครั้งนี้ครั้งเดียวนะเลิกใช้เงินสร้างอำนาจข่มขู่คุณสุธีมันไม่ดีนะแจ๊คเฮ้ยเธอเปลี่ยนมากเลยแจ๊คแจ็คที่เราเคยรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้ที่กูเป็นแบบนี้เพราะมึงนั่นแหละไอ้คนไม่ต้องตัดสัญญาหมักมาตั้งหลายปีเกือบจะโดนเปิบแล้วไหมล่ะแล้วว่าแต่แกไปสัญญาอะไรกับมันไว้วะมันถึงทำแบบเนี้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละแหมเรื่องสมัยเด็กๆอ่ะแต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะโฮ้ยจะมาคุณเอ้ยขอให้เป็นคนอื่นบางทีเถอะคนอื่นมาเยือนแกละล่ะนี่ไงรวมรุ่นโรงเรียนเราปี41แกเปิดดูเลยฉันหาไว้ให้แล้วแหมพอจบกับแฟนประถมก็รีบไปหาแฟนมัธยมเลยนะแกช่วงหนึ่งมีแฟนมาจนพรุดแล้วล่ะไม่น่าเชื่อนะพี่ตอนที่เราคบกันอ่ะพี่ไม่มีแววเป็นแบบนี้เลยอ่ะเอ้าสงสัยคงจะเป็นเพราะ first kiss ของเราละมั้งที่ทำให้พี่เนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองโอ้ยพี่พูดเล่นจริงแล้วเนี่ยพี่รู้ตัวตนของตัวเองตั้งนานแล้วล่ะ ไรเราไปลืมเรื่องความหลังข้างในหน่อยมาเด็กเรียนเด็กเด็กอ่ะจริงพอพี่ได้เจอไบรท์นะก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเลยที่พี่ได้เรียนรู้โลกของสาวๆแต่พี่ไม่ได้หลอกไบรท์นะกลิ่นของผู้ชายนี่มัน
เซ็กซี่ฟีโรโมนเทสโทสเตอโรนกระจายเต็มไปหมดสูดดมแล้วก็ฟูฟูนะไบรท์นี่แหละคือเหตุผลเดียวที่พี่เนี่ยต้องมาเป็นนักกีฬาโรงเรียนเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยจะเอาไงวะสมัยก่อนนะพี่ก็งงๆแล้วก็สับสนนะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นดีพอเราได้จูบกันนะมันก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มชัดๆเลยว่าพี่เนี่ยเป็นจริงๆอืมแต่ว่าไบรท์อ่ะเป็นฝ่ายรุกพี่ก่อนนะจำได้ป่ะพี่ก็เลยรู้เลยว่าพี่เนี่ยชอบเป็นฝ่ายรับมากๆเลยกูจบกันเลยอ่ะความทรงจำมันแสนหวานสมัยมัธยมแล้วตอนที่เราเลิกกันอ่ะว่าไงเยเมกลัวได้พี่พอไปเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วนะแถมยังคิสซิ่งไปเรียบร้อยแล้วด้วยกาดมากใช้แผนเดลี่อ่อยพี่เขามารยาแบบมึงอ่ะจะไปสู้มึงได้ล่ะเอมึงหุบปากไปเลยนะเอาเลยไม่ล่ะเอาเลยอย่ามันหน้าให้มากไม่ต้องเขียนอะไรให้พี่แล้วนะพอแค่นี้เถอะโอ๊ยไม่ได้เสียใจอะไรเลยเลิกกันที่แหละดีแล้วเลิกกันแบบเนียนๆนะและที่สำคัญนะพี่บอกเลยว่าพี่เองก็อั้นแอปจะไม่ไหวแล้วนะไบรท์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีไบรท์จะได้สบายใจแฟนโทรมาฮัลโหลก็แวะมาเอาละกันก็เอาทั้งเงินแล้วก็กับพี่นี่แหละคิดถึงนะไอ้ควายคิวกูงอเลยไงฮะหลอกเงินกูไม่ชินีตลอดเลยอ่ะเป็นไรเปล่าพี่ไม่ได้เป็นไรพี่เอาอยู่แล้วตัวแม่อย่างพี่นะเรื่องแค่เนี้ยพี่เข้าไปในห้องน้ำนะเดี๋ยวพี่ก็ลืมถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะบอกไบรท์นะไบรท์ช่วยพี่อยู่แล้วอย่างที่ไบรท์บอกในเพจไงพี่อยากเป็นแฟนคลับนะจริงเหรอไปแล้วนะผู้หญิงที่เป็นทุกอย่างของผมไรท์เป็นแฟนของผมนะรู้ไหมว่าเป็นยังไงรู้ไหมว่าสุขใจเป็นยังไงรู้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของฉันนั้น
ไปไหนทำอะไรเนี่ยบอกพ่อไม่ได้เหรอฮะชีแอลลี่ไม่เคยยุ่งเรื่องของพ่อเลยนะพ่ออย่ามายุ่งเรื่องของแอลลี่ได้ไหมเป็นพ่อมันยากจังวะทำไมเป็นลูกมันยากจังวะนี่จะกลับเมื่อไหร่เนี่ยแอลลี่จะกลับเมื่อไหร่พี่ตุนมาเปิดร้านที่นี่เหรอมาย้อนอีกแล้วตั้งแต่เรียนจบอ่ะก็เล่นดนตรีไปเลยเพื่อนๆก็ย้ายกันไปสุดท้ายก็มาทำร้านอย่างที่เห็นนะสมัยก่อนนะตุนมุ่งมั่นจะเป็นนักดนตรีอยากจะทำเพลงท่าเดียวเลยอะแล้วเมื่อกี้ลูกสาวเหรอท่าทางเหี่ยวหน้าดูเลยชื่อแอลลี่ท้อกันประจำเลยอะปวดหัวไม่รู้จะเอาไงแล้วอะแล้วแม่กันล่ะเลิกกันไปนานแล้วเป็นแบบพ่อม่ายสงสัยแบบพ่อลูกสาวแน่เนาะเลยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนแบบคุยกันคนละขี่ตุนครับของส่งครับพี่ควรเพียบัญชีนิดนึงครับงั้นเราขอตัวก่อนดีกว่านะพอดีว่าเราต้องกลับไปทำงานต่อเอาแล้วไม่กินข้าวเย็นกันก่อนเนาะคงไม่อ่ะต้องขึ้นเครื่องกลับคืนนี้แหละทีกับลูกไม่เข้าใจเนาะต้องสาวๆเนาะไปไปนะเป็นเพื่อนจริงๆเหรอไม่ได้เป็นกิ๊กคนใหม่ของพ่ออีกคนหนึ่งแน่นะเป
เป็นเพื่อนจริงๆจ้าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วนี่เอลลี่คงห่วงพ่อมากสินะถึงได้แกล้งเหวี่ยงใส่พ่อเขาแบบนั้นอะไม่เคยห่วงเลยเอลลี่อยากให้พ่อเขามีแฟนใหม่แบบจริงๆจังๆด้วยซ้ำแต่พ่อเขารักใครไปหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเอลลี่ก็รู้สึกนะพ่อก็รักเอลลี่เหมือนกันเอลลี่พูดอะไรแบบนั้นพ่อแม่ที่ไหนเขาไม่รักลูกฮะพ่อเขาอาจจะเป็นคนที่แบบแสดงออกไม่เก่งนะมั้งไม่จริงพอเอลลี่เกิดมาแม่ก็ทิ้งไปพ่อคงจะจำใจเลี้ยงเอลลี่มาคิดเรื่องนี้ทีไรเอลลี่ก็ไม่อยากจะอยู่กับพ่อแล้วเหมือนกันไกลละไกลละกดดันกันมากๆอ่ะไอ้นี่หนีออกจากบ้านแน่ไอ้ตุ้มน่ะมันสั่งฉันไม่ให้บอกแกเพราะผู้หญิงคนนั้นมันท้องขึ้นมามันต้องรับผิดชอบแล้วที่แกเห็นมันไปร้องเพลงกับผู้หญิงคนนั้นน่ะมันจะให้แกตัดใจจากมันทั้งที่มันยังรักแกอยู่ที่เคลียร์กันไปให้หมดนั่นแหละยุ่งนะพ่อขาแจนถ้ามันง่ายนะก็ทำเองเลยสิแน่นอนถ้าเป็นปัญหาของผมอะมันเสร็จเป็นนานแล้วไวมากนี่ไปสนิทกันเมื่อไหร่พี่ใครสนิทแต่อย่างที่พี่เข้มพูดก็ถูกนะพี่ไบช่วยๆไปให้หมดอะแหละก่อนที่จะมีอะไรซวยมากกว่านี้ใช่พี่เอาอย่างนี้ดีไหมพี่ไบเป็นคนเดียวคงไม่ปลอดภัยดอยกวินอะจะเป็นเพื่อนจะไปหาแฟนจอมหื่นเมื่อไหร่อ่ะบอกมาเลยพี่เข้มไปด้วยกันดินั่งแน่ที่จะกลับมาเมืองไทยนะพี่พี่ชอบเดินทางหาความหมายของชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่หรอเกิดคราวนี้จะเจอไปด้วยกันเยอะๆสนุกดีกลัวจะไปเจอปัญหามากกว่ากลัวเจอก็ไม่ต้องไปดิพี่ดีแก่ชวนให้เป็นภาระอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยไปกันไปไหนคนนี้คงไม่ต้องช่วยมั้งนอกจากจะไม่ช่วยนะยังอยากกระทืบกันด้วยซ้ำของใครอ่ะ
นั้นก่อนไงเรียนไงใช้หัวเข่าพอไปเจาะตรงอื่นเลยนะโชว์เจ๋งว่าคบกับกูแล้วต้องรับมือใส่กูให้ได้ยอมอยู่ใต้กฎเกณฑ์และสไตล์ของผมกูอีสันดานไปค่ะมาเดี๋ยวพี่ขับให้ไม่พี่ว่าเคนน่ะดูรักหญิงจริงๆนะแต่ก็อย่างว่าเลิกใส่เดินไม่ได้เจ้าชูเพย์บอยแบบนี้ต้องสั่งสอนไม่งั้นผู้หญิงคนนี้ต้องตายตกนรกทั้งเป็นแน่ๆเลยว่าไม่อ่อยเอาปะมาได้ไงอ่ะคุณลากผมมาลากบ้าอะไรอ่ะคุณลากผมมาเองแล้วคุณก็พูดเป็นตุเป็นตาเรื่องตัวเองเนี่ยคุณไอการที่ยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะมันสร้างปัญหาไม่ได้ขอให้เม้นจะเจอได้ปะถ้าให้ต้องตามไปช่วยไอหมอนี่ก็เปลี่ยนยั่งยืนจะดีกว่าไปออยเคนเขาไปทำอะไรให้ใบตั้งหนาถึงได้แค้นขนาดนี้ก็พี่เคนอ่ะเคยขอพี่ใบแต่งงานพี่ใบอ่ะดีใจมากแต่ทุกอย่างอ่ะกับการเป็นแผนคันพี่เคนพี่ต้องการเอาชนะพี่ใบพี่ใบอ่ะนะแกทั้งแค้นแล้วก็เสียใจมากดูเหมือนแกจะสาปส่งพี่เคนไปตลอดชีวิตอ่ะหน้ายังได้แค้นขนาดนี้เจ๊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 เปล่านะครับพ่อแม่เปล่านะคะบายแค่แวะมาเยี่ยมเฉยๆนะคะดีแล้วล่ะอาม่าเองอยากให้อาทีได้เมียที่เป็นสาวจีนแท้ๆแท้ห้องที่เกือบได้ไปเรียนหอของเราทำไมพิธีไม่ขายทิ้งไว้ล่ะพี่เก็บไว้เป็นเซฟเฮาส์เวลาปวดหัวกันที่บ้านอ่ะไม่ต้องห่วงนะมีกำไรพี่ขายแน ได้อีกเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าอยู่ๆไปก็เบื่อใช่ไหมล่ะทำโลกส่วนตัวเธอหายหมดอยู่กับพี่มันไร้ชีวิตชีวาและไหนจะแก๊งที่บ้านพี่อีกไรก็เลยเลือกอยู่คนเดียวไงพิธีว่าเรื่องระหว่างเราเขาจะเป็นยังไงอะเราคง
ไปกันไม่ได้อะใบพยายามมันนะพี่ยังไงเขาเป็นเพื่อนกันนะจริงไหมพี่เสียใจนะไปทักกันมาตามนั้นอ่อนกับพี่กับสองรอบอะถึงว่าแล้วพี่ทีตอนนี้พูดจาแบบลื่นขึ้นเลยอะจริงเหรอจริงมิ้นอะแค่คบกับพี่ทีเอาไว้แค่เลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังเท่านั้นละค่ะไม่ดีจริงจังหรอกแก่จะตายเฮ้ยนี่หลอกคนแก่เป็นไงล่ะตอนนี้มาโดนแก่หลอกติดหนึบเลยใช่ไหมล่ะพูดเองเออเองแบบเนี้ยโดนเด็กหลอกไม่รู้ตัวอีกโดนหลอกแล้วพิธีพาน้องมินไปที่บ้านได้ยังเนี่ยอุ้ยตอนไบรท์อ่ะอาม่าในแก๊งไซโคพี่ทุกวี่ทุกวันจำได้ไหมน้องมิ้นจะไปเหลือเหรอแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะไม่รู้สิก็คงอยู่กันไปแบบนี้มั้งยังไม่ได้คิดเลยช่วยพี่ได้อยู่แล้วเขาสารภาพลูกสาวแน่เนาะอะไรคุยกันไม่เข้าใจคิดยังไงกับเรื่องของเราคะก็อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละสบายใจดีเอาจบแล้วเหรอกำลังสนุกเลยละเมยกับละครวิทยุอ่ะคนก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายใจดีเป็นกันเองดีแน่ใจนะว่ามาผิดที่หยุดกันก่อนพวกเราใจเย็นๆมีอะไรค่อยพูดค่อยๆจากันเยอะไม่ไหวแล้วลุงมันจะขึ้นค่าเช่าจะขนาดนี้พวกเราจะที่ไหนมาจ่ายมันไหวลุงเอามาตายกันมันกันไม่จะช่วยเหลืออะไรพวกเราเลยไม่ได้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 ไม่ได
ค่ะไม่ต้องมายุ่งอย่ายุ่งไม่เกี่ยวกับมึงพวกมึงทุกคนจำไว้นะกูจะไม่ขึ้นกระเท่าที่นี่ก็ได แต่ฉันก็ไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยอ่ะตามที่สัญญากับแจ็คเอาไว้แต่คนที่ชื่อแจ็คนี่มันท่าทางจะโดนกระทืบเยอะจนสมองเพี้ยนไปแล้วนะใครเขาจะไปจริงจังกับสัญญาเด็กๆแบบนี้ติงต๋องใช่ไหมจำกันไม่ได้แล้ว เดี๋ยวคุณก็เอากันด้วยเหรอสมแล้วที่เป็นแฟนกันติงตองพอกันโอ๊ยอะไรแล้วปลาเลยเดี๋ยวของมันเสียนะของแห่งความทรงจำไม่ใช่เหรอไหนดูที่มันเล่นยังไงเอามาต่อกันเนี่ยแล้วก็มาต่อกันแล้วก็เป่าแล้วเป็นฟองเหรอมึงเคยเล่นเหรอไม่เคยตัวมึงหลวงแล้วพาไปเที่ยวโตจนป่านนี้นะมึงจะเล่นแบบเด็กอีกมารยาอะไรเลยวันนี้
ไม่มาก็ตามใจนะเดี๋ยวไปด้วยจ๊ะเขาต้องอดทนให้ไหวให้ว่อมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเร็วแจ๊ครักษาที่นี่เอาไว้นะไม่ใช่แค่เพื่อความทรงจำของเราแต่เพื่อชาวบ้านทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เรายังเด็กไบเราอ่ะจะทำที่นี่ให้เจริญนะไบและเพื่อนๆอ่ะจะได้ทำงานอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนไงทำไมไบไม่เคยกลับมาที่นี่เลยถ้าไม่มีเรื่องให้กลับมาหาแฟนคนแรกก็ไม่กลับมาหรอกดิวกูจังนี่ไบคิดว่าเราเป็นแฟนคนแรกของไบยังหรอก็จริงอะดิแจ็คอย่าขายที่นี่นะนะขอคิดดูก่อนนะแจ็คความทรงจำดีๆอ่ะเราไม่ได้นึกถึงแต่เราไม่เคยลืมมันเลยนะมาเหลืออีก4คนไปเขาออกไปเคาะประตูทุกบ้านตั้งแต่เช้าแล้วยังขอโทษทุกคนแทนเองด้วยนะเธอบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดของเธอเองขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังขอให้ยกโทษให้เองด้วยนะพี่พรลี่มีแฟนคนที่สองคุณจะช่วยยังไงอ่ะก็กำลังคิดอยู่นายมีไอเดียอะไรเหรอความจริงก็พอมีนะแต่ว่าแล้ววิธีของคุณเป็นไงอ่ะเอ้าเรื่องอะไรจะบอกนายก็ต้องบอกวิธีของนายมาก่อนสิน ี่
ธอจะพาพี่มาทำอะไรอ่ะเธอควรจะบอกพี่รู้ตัวก่อนเฮ้ยสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญคือเธอไม่ใช่โรคนะมันรักษาไม่หายหรอกแล้วอย่าบอกนะว่าอีเนี่ยเนี่ยมันรักษาฉันให้มันรักษาตัวเองก่อนไหมมันดูสับสนกับฉันเองถือซะว่าอาจารย์ไม่ได้ยินนะคะดีออกพามารีบูตั้งหากอัพเลเวลตัวเองให้เป็นกระเทยที่มีความสุขที่สุดในโลกทรานส์ค่ะสิ่งที่เราจะทำกันเนี่ยเรียกว่าทรานส์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 คืออะไรทรานส์ก็คือการเปิดประตูกลับสู่ปมในอดีตที่กำหนดให้เราไม่มีความสุขยังไงล่ะคะเฮ้ยแต่ว่าประตูฉันเปิดนานแล้วนะไบรท์แล้วก็เปิดจนแบบระเบิดลงได้แล้วอะไบรท์พี่ฟอลี่ประตูพี่ฝืดไปนานแล้วล่ะค่ะเปิดใหม่อีกทีเลยลองเปิดดูเปิดเลยค่ะเปิดใหม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ค่ะเปิดอาจารย์ค่ะอาจารย์เปิดเก่งมากค่ะนอนลงนะคะไปเย็นๆค่ะรีแลกซ์หลับตาค่ะหลับคุณพอลลี่คะผ่อนคลายร่างกายให้สบายนะคะผ่อนคลายรีแลกซ์คุณพอลลี่มองเข้าไปในความมืดในความมืดมิดคุณพอลลี่จะไม่เห็นอะไรเลยแต่พยายามเพ่งไปที่ปลายทางค่ะจะมีแสงสว่างวาบเห็นไหมคะคุณพอลลี่เห็นค่ะเห็นสิคะเห็นเห็นค่ะเห็นดวงเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพอลลี่มองเข้าไปนะคะเราจะกลับไปหาบางอย่างด้วยกันค่ะค่อยๆเดินค่ะมองที่แสงสว่างค่ะค่อยๆเดินค่ะสวยเนี่ยแฟนสาวคู่เพื่อนของคุณขอให้วิธีนี้ผลดีเถอะเอาละค่ะคราวนี้ลองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่ทำให้คนคนนี้ไม่มีความสุขความทุกข์ที่มักจะเกิดขึ้นซ้ำๆกับคนคนนี้มันคืออะไรกูรู้ว่ามึงหลอกกูแต่กูมีเงินมึงจะเอาป่ะล่ะพี่โปรดอย่าทิ้งฉันไปเลยนะฉันจะไม่เหวี่ยงฉันจะไม่เวียนฉันจะไม่เหวี่ยงนะว่าฉันยังไม่ได้กินยาฮอร์โมนไงนี่ผู้ชายมันอย่ามาเวิร์กนะฉันสวยฉันเลิศกว่าหล่อนตั้งเยอะพวกผู้ชายที่แกชอบกรี๊ด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 นะฉันสวยมาหมดแล้ว ถึงฉันจะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยฉันก็หลอกกินผัวพวกแกนั่นละกันโอ๊ยเจ็บครั้งแรกมันเจ็บแล้วก็นี่อย่าหยุดนะอย่าหยุดนี่มันหมอสะกดจิตหรือหมอผีกันแน่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็ว่างั้นน่ะมันเฮี้ยนมากเลยเนี่ยแม่งทิ้งกูไปอีกแล้วแม่งทิ้งกูไปอีกแล้วมีแต่คนหลอกลวงไม่เราก็จะถึงต้นตอต้นเหตุแล้วค่ะเป็นผู้ชายคนนั้นสมัยมัธยมเธอหลอกผมไม่ใช่นะต้องใช่นะวันนั้นตอนเย็นหลังเลิกเรียนมันเข้ามาจูบผมจูบแรกที่ควรจะมีความหมายแต่ผมไม่รู้ที่หลังว่ามันหลอกผมมันไม่เคยรักผมแม้แต่นิดเดียวเต็มเต็มเลยกูหลังจากนั้นผมก็เจอแต่คนที่ไม่จริงใจมาโดยตลอดผมไม่กล้ารักใครเต็มที่เพราะผมกลัวจะโดนหลอกอีกแล้วก็จริงๆผมเจอแต่คนหลอกลวงมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีจูบนั้นชีวิตผมคงไม่เป็นแบบนี้เอานะผมว่าอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรผมว่าเดี๋ยวอาจารย์เขามีทางแก้แหละฉันว่านายหลบๆไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีแล้วค่อยว่ากันนี่คุณกลัวผมรู้ความลับคุณมากขึ้นเหรอ
ริศนาทั้งหมดใครก็จางแล้วคุณพอลลี่ความเลวร้ายความทรงจำที่ไม่ดีมันจะจางหายไปคุณพอลลี่บอกตัวเองนะคะว่าจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก้าวต่อไปคุณจะไม่ยอมให้ความทรงจำอันเลวร้ายกลับมาทำร้ายคุณอีกตลอดไปบอกสิคะโทรมาทำไมเงินหมดแล้วใช่ป่ะถึงได้ง้อเนี่ยพี่ล้อเล่นนะจ๊ะตอนนี้อยู่แถวไหนล่ะเดี๋ยวพี่เอาเงินไปให้โอเครอพี่นะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพอลลี่โอ้มันดีมากค่ะเสร็จค่ะเสร็จนะเสร็จค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณพอลลี่อาจารย์ดีใจด้วยนะคะขอบคุณมากนะไบรท์พี่รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกเลยอะตอนนี้ไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยแป๊บนึงนะฮัลโหลถึงแล้วเหรอได้เดี๋ยวออกไปครับมึงมาถึงแล้วนี่หน่อยมาดิก็ได้เฮ้ยมึงอย่าบอกกูนะว่ามึงหลอกเงินกูมาเนี่ยแล้วก็มาเรียกฉันดีหน้าตาเนี่ยแน่นอนสิมันบอกแกใช่ไหมฮะพวกมันเนี่ยเป็นผู้ชายจริงๆแล้วมันชื่อสมชายมันเป็นคนยกเต่าหน้าร้านหมูกระทะนุ่นเว้ยก็ตอบกูทำไมพี่ใบดีดาพี่ใบดีดาขอบคุณพี่ใบมากเลยค่ะที่ทำให้ดีดาตาสว่างอ่ะพี่อยากที่พี่ใบพูดเลยค่ะเรื่องโรแมนติกอ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงลวงโลกดังดันจ้ะเดี๋ยวดีดาสะใจเว้ยพี่พอลลี่มันตุ๊ดหรือมันมวยวะเนี่ยใช่ว่าพี่ทีอ่ะดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะตั้งแต่คบกับน้องมิ้นมาจริงเหรอไม่เหมือนตอนเราคบกันเลยไงโหจะไปเหมือนได้ยังไงล่ะพี่ก็น้องมิ้นคือเด็กกับใบตั้งเยอะอ่ะนี่ไบรท์มีอะไรกับพี่เปล่าตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะมีอะไรก็บอกมาเจอกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นไงหล่อไหมก็ดาบื้อดีนะแต่สู้สองคนเมื่อเดือนก่อนได้มีจะทำอะไรตามสบายเลยนะแต่อย่าให้บ่อยนักแล้วกันพี่ทีค่ะมีนน่าไม่โกรธพี่ทีหรอกนะที่พี่ทีอ่ะมากินข้าวกับพี่ไบรท์กันสองคนแบบเนี้ยแต่พี่ทีอ่ะห้ามลืมวันเกิดมีนอาทิตย์หน้าก็แล้วกันไปละบ๊ายบายค่ะพี่พ่อพรามากเลยอ่ะไม่หึงบ้างเลยหรือไงจะไม่หึงก็ทำไมแล้วเขาอยากจะคบใครก็ปล่อยเขาคบไปชีวิตเรามันเอาแน่อะไรได้จะที่ไหนแล้วดูอย่างเราสิขนาดแหวนแต่งงานซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้เลยอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะมันก็อยู่กับเราวันยังค่ำเนี่ยจริงไหมพูดเหมือนว่าลงแล้วทุกอย่างอย่างนั้นอ่ะบอกความจริงอะไรให้ฟังเอาไหมอาทิตย์หน้าพี่มีนัดดูตัวเจ้าสาวผู้ใหญ่ก็จับคู่ให้พี่แล้วอาม่าเขาบอกว่าพี่ควรจะแต่งงานได้แล้วพี่อายุเยอะแล้วนี่ไงลูกเจ้าของโรงงานปลากระป๋อง
วันที่นัดดูตัววันเกิดน้องมิ้นพอดีแล้วน้องมิ้นรู้เรื่องหรือยังอะคะพี่ตั้งใจจะบอกเลิกกับน้องมิ้นหลังจากฉลองวันเกิดเขาเสร็จอะแล้วก็จะไปดูตัวแล้วก็คุยเรื่องแต่งงานเย็นนั้นเลยบอกเลิกเหรอพี่เขาก็ควรจะคบใครเป็นจริงเป็นจังสักทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับพี่ไงแล้วพี่ทีไม่รักน้องมิ้นบ้างเลยหรือไงอะรักสิแต่ทำไงได้ไปก่อนนะค่ะไปเจอกันค่ะพี่ใบเอ้าแค่อยากจะกระตุกต่อมหึงอ่ะแต่ก็นะไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยอยากให้หึงแสดงว่ารักจริงไร้อารมณ์ต่อไปเรื่อยๆอ่ะก็ไม่ไหวนะคอยดูเถอะสักวันจะไปจริงๆให้ดูผมว่าเคสนี้ท่านจะยากนะคือตอนนี้เรารู้นะว่าสองคนนี้เขารักกันแต่ปัญหาคือจะทำยังไงให้บ้านพิธียอมรับให้ได้ผมว่าที่สำคัญที่สุดพิธีต้องเป็นคนลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองก็ถูกนะโอเคไปหาพี่พอลลี่กันเดี๋ยวก่อนคุณมีแผนอะไรมั้ยเนี่ยหน้าตาคุณไม่น่าไว้ใจนะบ้าฮะอะไรจะไปทำอะไรต้องตนไม่เอานะมาผมช่วยคุณด้วยเอานี่ชอบพี่จริงๆเหรอเดี๋ยวรอเล่นนะนี่อย่ามารอเล่นว่าชอบพี่จริงๆนะเข้าใจไหมขอนี่นะมันต้องพิสูจน์นะเข้มเฮ้ยผมว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับวันลีจะค่อยเป็นค่อยไปทำไมล่ะก็เร่งรีบก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอ้าวอายเขินเขินไรหรอไม่ต้องเขินไม่ต้องไปเขินไรก็หรอกนิดๆหน่อยๆเรามาดื่มกันดีกว่าไม่ได้ละหมดแล้วอะต้องไปซื้อมาเพิ่มแล้วล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันซื้อมาเพิ่มก่อนนะเราจะได้เติมพลังแล้วก็บิ้วบิ้วกันหน่อยนะเคมซื้อไปเยอะๆนะอารมณ์เธอจะได้ขึ้นไม่ค้างร้อนมะไม่อยากไปเลยแต่ก็ต้องไปไปเถอะนี่คุณผมไม่ได้อยากช่วยคุณขนาดยอมลงทุนเป็นหัวให้พลี่หรอกนะเขาไปทำทานมาแล้วกลายเป็นผู้ชายป่ะเนี่ยเอานะเราช่วยพี่โยแก้ปมแล้วอ่ะนายอาจต้องช่วยพี่โยแก้ผ้าด้วยนะนี่คุณที่ผมเป็นนางลำเลอชัดเลยอ่ะนายไม่อยากลองหรอเผื่อคนพบนะผมไม่รู้ผมจะเนียนได้แค่ไหนนะเอาหน้าแหนอะไรเหรอมีอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ไหวอ่ะครับครับโอเคมาถึงแล้วพอลลี่พี่พอลลี่ไหวไหมเนี่ยเออหน้าอกกล้ามดีจังเนาะครับเฮ้ยพี่พอลลี่อะไรเฮ้ยพี่พอลลี่เป็นอะไรครับ
องจะทำให้แกสมหวังอ่ะไอ้กล้องพี่มีอย่างโอ๊ยไปไอ้ตัวนี้ทำอะไรครับไอ้ทำให้แกสมหวังไงพี่มันมีไปครับไปพี่ไม่ได้ทำอะไรครับพี่พอลี่เปิดประตูไปแคปพี่พอลี่พี่เป็นอะไรอ่ะแล้วเป๊กกี้หล่อนเล่นหล่อฉันสมัยมัธยมไม่พอหล่อนยังพาคู่ค้ามาหล่อฉันอีกเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นพี่ฟังก่อนสิกระเทยตุ๊ดไม่ใช่ตัวตลกนะเว้ยโชว์เว้ยไม่ใช่อย่างนั้นพี่เฮ้ยเฮ้ยตัวขาวนี่เข็มเฮ้ยตัวขาวพี่คิดบวกรักตัวเองให้เป็นก่อนนะไม่งั้นใครเขาจะรักพี่ล่ะไม่มีชีวิตพี่ไม่เคยมีคนจริงใจกับพี่และไม่เคยมีใครรักพี่จริงไม่รู้ว่าพูดตอนนี้ไปพี่จะเชื่อหรือเปล่าอ่ะตอนที่เราคบกันน่ะใบไม่เคยหลอกพี่นะและสำหรับผู้หญิงมันสำคัญมากนะพี่ไว้ไม่เอาเรื่องนี้มาล้อเล่นหรอก
พี่พอคงคิดว่าไบรท์อ่ะไม่ได้รักพี่เลยแต่ความจริงไบรท์แอบชอบพี่มานานแล้วพอเจอคำท้าไบรท์ก็เลยได้ข้ออ้างที่ผ่านมาไบรท์มีความสุขมากไบรท์ดีใจที่ได้มอบจูบแรกให้กับคนที่ไบรท์รักจริงๆคุณเลือดออกนี่เจ็บป่ะไม่อยากกดสิโอ้ Right พี่ต้องขอบคุณ Right มากเลยนะที่ครั้งหนึ่งอ่ะ Right ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ก็มีความรักดีๆเขาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนอะแต่ตอนนั้นเราก็รักจริงๆแล้วมันจะเป็นความทรงจำที่ดีของเราตลอดไปค่ะไม่ต้องห่วงนะต่อจากนี้เนี่ยพี่จะดูแลตัวเองอย่างมีความสุขให้มากที่สุดเลยล่ะเข้มครับพี่จะขอโทษที่พี่ทำรุนแรงกับเข้มเกินไปครับไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเข้มต้องการเนี่ยเข้มบอกพี่คนแรกเลยนะพี่จัดให้ไม่เป็นไรดีกว่าครับอย่าเลยมันไม่เจ็บไม่เชื่อครับดูแลตัวเองนะคะพี่ค่ะโชคดีนะพี่ดูแลตัวเองไม่ตลกนะคุณผมเกือบโดนพี่เข้าข่มขืนแล้วจริงๆนะอย่าให้รู้นะว่าแอบหาพี่พอลลี่แต่ของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้หรอกถ้าผมมาจริงเนี่ยเสียดายแล้วกันครับเตียครับเดี๋ยวไปครับครับพี่ทีคะที่เราสองคนต้องเลิกกันไปอ่ะเป็นเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ลงล็อกมันไม่พอดีกันแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเราก็ตามแต่วันนี้น้องมิ้นกลับทำให้พิธีมีความสุขได้จริงๆพิธีควรจะรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้นะสิ่งที่ทำให้ไบรท์รักพี่ตอนที่เราคบกันน่ะคือความมุ่งมั่นของพี่วันนี้ไบรท์ขอให้พิธีทำอย่างนั้นอีกครั้งนึงนะคะเพื่อความสุขของพี่แล้วก็คนที่พี่รักแหวนวงนี้คือแหวนที่พิธีซื้อเพื่อใช้ในการแต่งงานพี่ควรจะมอบให้กับคนที่พี่รักจริงๆนะสงสัยมัวแต่ทำรออยู่เจ็บก่อนนะเจ็บไม่ลงเจ็บเจ็บอ้าว
ฮ้ยมาแล้วอาทีโอ้โหหาไล่เหลียวไล่เหลือทีไล่เหลียวจ๋อจ๋อจ๋อห่อห่อห่อจ๋อต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงแต่งงานกับคนที่ผมไม่ได้รักไม่ได้ฮะ屁呀你什么人啊去死啊你你这样子的男人结婚结婚个屁呀你你是怎么教他的哎教他的妈妈走吧哎呀结婚结个屁婚呢去死啊可拉可拉呀拉呀回来了别理你了就你接菜打呢屁呀你去死啊你来来来呗哦一哭了啊白了啊ทำไมเรื่องไม่แต่งงานล่ะทีหรือเป็นป่วนหนุ่มนึงหรือเปล่าเป็นเกย์อ่ะถ้าใช่บอกป้าป้าจะได้ทำใจมิ้นมิ้นใจชี้ชี้คุยใจใจนี่น้องมิ้นนะครับแฟนผมฮะแฟนดูดูตาปังเลยดูแต่งตัวเด็กรับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยแต่งตัวอย่างเงี้ยเราเกลียดสันสอยเชื้อเจนก็ไม่มีหน้าตาไทยแท้เลยใหม่นะมาหน้าใหม่นะบอกเกลียดนะมาอีไม่เอาทำเซอร์ไพรส์หรอกใช่ใช่ถึงยังไงผมก็ยืนยันที่จะแต่งงานกับคนที่ผมรักคนนี้เท่านั้นถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ชอบก็ตามผมก็จะขออยู่กับเธอไปเรื่อยๆก็เรื่อยๆแล้วก็ไม่ขอแต่งงานกับใครอีกมาจะดีแล้วมาอีมีทางเสน่ห์ใจอ่ะอีเจียบ้าไม่ได้อ่ะตามใจอติเล็กก็แล้วกันฮะไอ้ยาเพี้ยแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้อ่ะงงเสียผมเท่านานมากมั่งผู้หญิงคนนี้คะคือคนที่พิธีรักพิธีมีความสุขมากเลยนะคะตอนที่ได้อยู่กับน้องเขาอะไรว่ามันคงจะดีนะคะถ้าจะให้พิธีเขามีความสุขอย่างนี้ทุกๆวันอาม่าไม่เคยเห็นอติเล็กยิ้มมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยขนาดดีอย่างนี้มีลูกดกแน่ๆเลยอาม่าจะได้อุ้มหลานอติเล็กสักทีนึงดีใจดีใจดีใจขอบคุณนะไปขอแต่งงานกันอะไม่ถามมีสักคำเลยหรือไงแต่งงานกับพี่นะไว้ก่อนละกันแต่รับรองว่าแต่งชัวร์ค่ะรอฉลองดีกว่าป่ะโอ้โหรับแต่งชัวร์ไปเลยป่ะอาบายขอบใจมากนะแล้วลือล่ะจะแต่งเมื่อไหร่มาค่ะ
ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไบร์ไม่มีแฟนค่ะไอ้เรื่องแต่งงานนี่ก็ไม่ได้คิดตั้งนานแล้วล่ะค่ะถึงสวรรค์จะลิขิตไว้แต่ถ้าเราไม่ไขว่คว้าเราก็ไม่มีทางที่จะได้สิ่งที่เราต้องการมาหรอกนะแรกนะจี้แกหยุดทำหน้าอย่างนี้ได้แล้วถ้าช่วยคราวนี้ฉันยกหนี้ให้ก็ได้ถ้าพี่ใบจะยกหนี้ให้เนี่ยนะน้องจี้ยอมทำให้พี่ใบทุกอย่างเลยค่ะมาข้าแผนกันดีกว่าแกก็ดูสูงสูงของแกไปนะให้เป้าหมายมาถูกทางปล่อยมันดึงสัญญาณจิตของมันออกมาให้ได้แล้วอย่างนี้จี้จะเสียตัวไหมอะพี่จี้กลัวนะนิดนิดหน่อยอะแกไม่รู้สึกหรอหรอกส่วนฉันจะใช้เส้นสายฝ่ายการตลาดนัดน้องมายมาคุยงานที่นี่เหมือนกันคนรู้จักเหรอคะเข้าไปทักไหมคะพี่เป็นเพื่อนค่ะเพื่อนน้องไม้ไปไหนแล้วเนี่ยไหนแล้วคะเนี่ยเพื่อนน้องไม้อ่ะไหนน้องไม้เห็นไหมคะนี่น้องไม้คะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าคะจ้าง500เล่นไว้แสนเลยแล้วกันนั่นมาคู่มั่นน้องไม้นี่คะทำอย่างเงี้ยมันเกินไปนะคะอย่าไปยอมนะคะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะมานี่ค่ะถือไว้ค่ะกดค่ะโอ้น้องไม้น้องไม้ค่ะแหมพอวางแผนแล้วช่วยให้ดูคุณเมามันในอารมณ์มากนะจากนั้นฉันจะใช้แผนระเบิดจิตไซโคล้างสมองคุณหนูแบบไม้ให้คิดจะฮึดสู้ไม่ยอมผู้ชายเร็วๆอีกต่อไปน้องคะเอามาอีก2ค่ะพอจะค่ะน้องไม้เป็นพี่ไบพี่ไบจะทำยังไงคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่จะไม่กลับบ้านไปนอนร้องไห้คนเดียวเด็ดขาดเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ค่ะไม่ไงั้นเราก็ต้องแพ้ตลอดแต่มันไม่ใช่นิสัยของไบนะคะพี่เปลี่ยนสิจ๊ะทุกคนเปลี่ยนได้ไบเองก็ต้องเปลี่ยนได้เหมือนกันสันดานผู้ชายอะนะอะไรที่ได้มายากมันยิ่งอยากได้แต่อะไรที่ได้มาง่ายๆมันนึกว่าของตายไม่มีค่าสิ่งที่สาวรายๆได้เปรียบคุณหนูแสนดีอยู่น้องไม้รู้ไหมคะคืออะไรคือพวกเธอไม่ยอมอยู่ใต้คำสั่งของผู้ชายเหยื่อแบบนี้ละค่ะที่ผู้ชายชอบเพราะมันระทึกใจดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะน้องไม้ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อแบบไหนมันก็ต้องรอคอยผู้ชายมาเลือกแล้วทำไมล่ะคะเราไม่เป็นฝ่ายไล่ล่าผู้ชายซะเองเที่ยงซะขนาดนี้พี่หอนจะได้แก้ดวงจะได้บาปกลับไปด้วยด้วยไม่ไม่รู้นี่สิคะพี่เห็นว่าเขาแอบมองน้องไม้มาตั้งนานแล้วนะลองดูค่ะแล้วน้องไม้จะพบกับความดอยใจสว่างแจ้งถอดมั่นผู้ชายเร็วๆคนนี้ซะขอบคุณนะคะตอนนี้ร่างกายมันเต็มเปี่ยมด้วยพลังอยากจะสัมผัสความท้าทายไงก็ไม่รู้ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากับพี่สาวเหรอครับไม่ค่ะพี่ต้องขอตัวนะคะไม่รบกวนนะคะขอตัวนะคะคุณขอบ
เบอร์นายไว้ไหมคะเอางั้นเลยครับชื่อมายใช่ไหมครับไปนี่เราจะคุยกันดีๆสักครั้งไม่ได้เหรอใช่มาที่ไหนไปที่นั้นแล้วนะหลบไปไอ้เนี่ยเล่นอะไรหลบหลบครับเอ้าอะไรจ้าดิครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงผมโทรหานะครับสวัสดีครับสำนักหน้าโดนซะบ้าที่คุณทำวันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะหือนายพูดอะไรอ่ะไม่เห็นได้ยินเลยพี่จี้ไปไหนเนี่ยแหมเคลิ้มละสิเยิ้มมาเลยนะยะนี่แค่เกือบได้เองอ่ะอยู่ดีๆนะเขาก็หยุดแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้แล้วก็ชิ่งไปเลยเฮ้ยไม่มีทางเคนเนี่ยนะไม่มีทางอ่ะคุณจี้ครับแป๊บนึงครับคุณผมถามคุณจริงๆเหอะที่คุณแค้นเคนนักหนาเนี่ยเพราะเขาทำแย่ๆกับคุณหรือเพราะเขาไม่เลือกคุณกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเคนโทรมาหรือรู้เดินจับได้อยากรู้ก็รับสินายจะมาพูดรื้อฟื้นความหลังเก่าๆทำไมไม่ได้จะรื้อฟื้นแต่ถ้าเราเคยทำผิดอะไรไปเราก็ไม่อยากทำซ้ำไม่ใช่หรอไว้เคยคิดบ้างไหมว่าตอนที่เราคบกันเราเล่นอะไรกันอยู่ใช่สิขนาดคำว่ารักอ่ะนายไม่เคยพูดเลยมันก็ยังดีกว่าคนที่ใช้คำนี้พร่ำเพื่อไม่ใช่หรอถ้าวันนั้นน่ะผมไม่ได้ยั่วให้ไบต์โมโหขนาดนั้นไบต์อาจจะได้ยินผมพูดจากปากก็ได้อ๋อวันที่นายขอแต่งงานหลอกๆอะเหรอผมอะตั้งใจจะขอไบต์แต่งงานจริงๆนะเคนเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะไรล่ะเคนนะ รักผมมาสิแพ้ละไม่ตายซะไปไบไบเดี๋ยวก่อนสิไบผมรักไบนะแต่ตอนนั้นผมพูดมันไม่เป็นจริงๆอะรวมถึงคำว่าขอโทษด้วยผมรักไบถ้าวันนั้นไบใจเย็นขึ้นกว่านั้นแล้วก็ดูต่ออีกสักหน่อยอะเราคงได้แต่งงานกันแล้วสินะว่าหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยคบกับใครจริงจังอีกเลยไม่ใช่ว่ามายจะเอาผมอยู่นะแต่ใครมันจะอยากเอาชนะคนที่ยอมเราทุกอย่างแล้ววันนี้ผมก็รู้แล้วด้วยว่าผมจะไม่ยอมทำผิดกับใครเหมือนกับที่ทำกับไบอภัยผมนะได้ยกโทษให้ขอบคุณมากนะไบเอาล่ะพรุ่งนี้ผมจะไปขอหมายเขาแต่งงาน
ผมขอโทษนะที่เข้าใจคุณผิดนะเคนจะขอแต่งงานไม่จะขอเลิกอ่ะทำไงดีอ่ะตามตรงมั้ยล่ะทุกคนครับคือผมกับมายอ่ะเราสองคนก็มั่นกันมาสักพักแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราไม่ค่ะมายคงไม่สามารถแต่งงานกับผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ได้ค่ะนี่ค่ะพี่เคนทำไมอ่ะคุณพ่อค่ะไม่ไม่พี่อธิบายได้นะไม่มันไม่ใช่อย่างที่ไม่เห็นนะไม่ไม่ฟังไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพอกันทีกับผู้ชายเห็นแก่ตัวงั้นฉันขอแล้วกันนะเคนคะโหสำเร็จสักทีเนาะหมายความว่ายังไงคะให้พูดตรงๆไหมอ่ะคุณจริงแล้วอ่ะฉันยังตัดใจจากเคนไม่ได้นะก็เลยหาวิธีไม่ได้ไม่หน่อยอ่ะเพื่อเอาเคนคืนมาจากเธอให้ได้เฮ้ยคุณนี่พวกคุณมากันเป็นทีมทั้งหมดเป็นแผนของคุณใช่ไหมมาพูดโน้มน้าวให้คนอื่นทำตัวเร็วๆแบบคุณใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่จะเย็นๆสิไม่พี่เคนหลบไปเลยค่ะไม่จะขอเอาเรื่องกับคนที่มาทำลายความรักของพวกเราเอ้าเอ้าไม่โหสุดยอดเลยอะลงทุนมากเลยเนี่ยลงทุนบ้าอะไรไม่ตั้งใจที่เป็นแบบนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่ปล่อยค่ะพี่เคนเอ้านี่ทำไมพี่ทำจริงหน้าฉันชาไปหมดแล้วนะเคนหยุดเดี๋ยวนี้นะใบอ๋ออีกผมอ่ะไม่เคยคิดจะกลับไปคบกับคุณอยู่แล้วอ่ะใบผมรักมายคนเดียวไม่จริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมอ่ะออกไปนะออกไประวังไปไปไปพี่เคนนี่คุณจะทำอะไรก็พี่ทำดินางมารกลายเป็นนางฟ้าเลยนะนายอ่ะจากตัวประกอบกลายเป็นพระเอกเลยงั้นสิแล้วทำไมนายถึงไปทำงานที่เมืองนอกหรอก็คงเพราะว่าผมไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเดิมมั้ง
คุณรู้ป่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะผมพยายามทั้งตายเพื่อจะให้เข้าคณะที่ชอบปรากฏว่าจบออกมาทำงานอีกอย่างนึงและบริษัทที่ทำอยู่เหมือนจะรุ่งเลยอยู่ดีมันก็เจ๊งชีวิตผมไม่มีอะไรแน่นอนเลยผมก็เลยไม่อยากจะยึดติดแต่ก็ตลกดีนะพอวันหนึ่งไปผจญภัยที่เมืองนอกกับรุ่งซะงั้นแล้วใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันจะมีผู้หญิงคนไหนมาอยู่ด้วยได้เนี่ยก็ยังไม่มีจนถึงตอนนี้ไงไม่แน่นะผมจะต้องไปดูดวงแก้ปมแบบคุณก็ได้จะได้มีแฟนเขาสักทีว่าแต่คุณเถอะคุณว่าใครที่ต้องเสียใจเพราะคุณมาตลอดนั่นสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันแฟนเด็กแว้นคุณก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยนอกจากจะไม่ขายที่แล้วยังทำถนนคนเดินช่วยคนในหมู่บ้านอีกตอนเด็กๆก็มีแฟนไม่เรื่องหน้าตาโตขึ้นมาหน่อยก็ชอบคนหล่อพอเป็นวัยรุ่นก็ชอบแฟนติ๊กนักดนตรีพอโตขึ้นมาอีกก็เปลี่ยนแนวไปคบไฮโซแต่พออกหักก็หาคนดีมาดามใจคุณใบครับคุณนี่มันครบหลักสูตรสาวไทยเลยครบทุกแนวเลยแต่สุดท้ายทำไมกลายเป็นโสดซะได้ไม่เจอเลยครับทุกหาแล้วเหรอครับสวัสดีตูนเกิดอะไรขึ้นเหรอคือแอลลี่อ่ะหายไปไหนไม่รู้อ่ะแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้ไปแล้วเราก็ถามเพื่อนเขาก็ไม่มีใครรู้เลยตูนได้ไปว่าลูกแรงๆอีกหรือเปล่าเนี่ยแค่บอกเฉยว่าจะอยู่ในประจำแต่แกไม่ได้ว่าเลยนะแต่ก็หายไปเลยอย่างเงี้ยแต่เราว่าเรารู้นะว่าน่าจะไปหาที่ไหนอ่ะไปเลยน้องคะต้นฮะน้องเขาบอกว่าเอลี่ไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนที่เป็นเด็กรัสเซียอย่างนี้ไงคือต้องส่งเงินประจำอ่ะตุนฟังคุณเขาบ้างสินี่ลูกสาวตัวเองนะที่พ่ออยากจะส่งให้แอลลี่อยู่ที่อื่นมันพ้นน่ะก็เพราะพ่อจะได้จีบสาวถนัดมากกว่าแอลลี่เป็นส่วนเกินในชีวิตพ่อที่พ่อไม่ต้องการตลอดอ่ะพ่อถึงไม่เคยรักเอลลี่เลยเอลลี่เข้าใจพ่อผิดนะเอลลี่เข้าใจผิดไปนะเอลลี่ไม่เคยส่งเกินนะพ่อรักเอลลี่ยังมากนะถ้ารักกันก็ต้องอยากอยู่ด้วยกันสิแล้วต้องส่งเอลลี่ไปอยู่ที่อื่นด้วยอ่ะพ่อแค่กลัวว่าจะเลี้ยงเอลลี่ได้ไม่ดีพอแล้วคิดจะส่งเอลลี่ไปแต่ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าเราต้องอยู่ด้วยกันต่อจากนี้พ่อจะไม่รีบไปไหนแล้วพ่อขอโทษพ่อ
ครอบครัวสุขสันต์ใช่ไหมคุณแม่ก็อยากอยู่เหมือนกันแหละไปแล้วล่ะอย่าพูดถึงมันอีกเลยมันไม่มีใครได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการหรอกเราสองคนในวันนี้มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอะชีวิตเปลี่ยนความฝันก็ไม่เหมือนเดิมใช่สมัยก่อนเราคิดแต่เรื่องดนตรีทุกวันนี้ก็มีแต่เรื่องลูกกีตาร์ถ้าไม่ได้จับเราทำวงแตกไม่กล้ามานั่งเหมือนไม่รู้ป่านเนี้ยเป็นไงกันบ้างแหน่หึงเหรอหึงใครไม่ได้หึงไม่จะเป็นอะไรกันจะหึงได้ไงอ่ะใช่เหรอไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะหึงเลยสิลูกแอนลี่รู้แล้วแหละว่าพี่ไบน่ะเป็นคนรักเก่าที่พ่อรักมากมากใช่จ้ะแต่รู้ไหมสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่พ่อเขาเลือกก็คือแอลลี่ผู้หญิงที่พ่อเขารักที่สุดในโลกนี้เลยพ่อเลือกแอลลี่แล้วพี่ไบล่ะเลือกใครรอนายมั้งนี่มันหาดสาธารณะนะทำไมถึงจะมาไม่ได้อะคุณนี่ไม่ว่ากวนใช้ได้นะเพลงสำหรับคุณครับไบรท รู้ไหมว่ามันดียังไงและรู้ไหมว่าสุขใจเพียงไรรู้ไหมว่าชีวิตเก่าของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไรรู้ไหมว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมการที่ได้เจอเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่สักเท่าไรเธอทั้งนั้นที่ทำ
ในช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำจนได้เจอเธอขอบคุณสวงสวรรค์ให้เราได้เจอกันขอบคุณคนคนนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้การปรับโครงสร้างขององค์กรใหม่เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณจะมานั่งแทนนะเพราะผมจะเลือกขึ้นเป็นบอร์ดบริหารขององค์กรสำหรับคุณก็มีอยู่แค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นน่ะคือคุณจะต้องไปทำงานกับบริษัทแม่ของเราที่อเมริกาก่อนอีก2ปีก่อนจะกลับมารับตำแหน่งตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะสำหรับ CEO คนใหม่นอกจากจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วยังพ่วงด้วยรางวัล Women of the Year อีกด้วยถ้ามันจะโชคดีอย่างนี้ทุกเรื่องคงดีสิเนาะนี่เมืองที่จะไปอ่ะอยู่ห่างจาก LA ไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะเราจะกลับไปเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันที่นั่นผมคงไม่ได้กลับไปอเมริกาแล้วล่ะทำไมอ่ะก็ที่ผมกลับมาอยู่เมืองไทยได้เนี่ยก็เพราะว่าผมโดนพักงานเหมือนคุณนั่นแหละแต่ตอนนี้ผลมันสรุปออกมาแล้วว่าผมต้องย้ายไปทำงานต่อที่จีนอาทิตย์หน้านี้ก็ต้องเก็บของเดินทางแล้วยังไงอ่ะอีกแป๊บเดียวเราสองคนก็ต้องแยกกันไปอยู่คนละมุมโลกแล้วรู้จะยังอยากเจอกันอยู่หรือเปล่าอัมวะเนี่ยเวอร์ละไม่เห็นนายจะเล่าให้ฟังเลยถ้าผมเล่าแล้วคุณจะอยากฟังไหมล่ะตอนที่เราบังเอิญมาเจอกันที่เนี่ยนายมาทำอะไรหรออาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้มั้งงั้นอะไรโชคชะตาเหรอที่ทำให้เราสองคนมาเจอกันใช้ชีวิตด้วยกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จับให้เราสองคนต้องจากกันไปไกลไม่คือวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะบอกเรื่องอะไรเหรอพูดมาสิมันเป็นเรื่องของผมกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่เจอกับเธอมานานแล้วหลายครั้งหลายผลด้วยมันก็แปลกที่ถึงผมว่าเจอกับเธอบ่อยแค่ไหนผม
ไม่ได้รู้จักกับเธอทีอยากจะเข้าไปทักกับเธอหลายครั้งเลยนะโอกาสที่ผมทำได้มันก็แค่มองอยู่ครับไม่เห็นตอนนี้เธอกำลังเศร้าความโสดให้แต่สิ่งที่ดีขอบคุณนะสำหรับความช่วยเหลือที่ผ่านมา
แล้วก็เรื่องราวอะไรที่มันคาดไม่ถึงอีกด้วยอ่ะแต่ไบร์อยู่อย่างนี้ดีกว่าความรักคงไม่เหมาะกับชีวิตของไบร์เท่าไหร่หรอกไบร์คนเราอะนะมันเลือกที่จะรักไม่ได้หรอกแต่มันก็เลือกที่จะไม่รักไม่ได้เหมือนกันไปกันนะใจแล้วเหรอพี่สู้ๆแล้วกันนะพี่เก่าทางบอกคุณเองว่าหน้าคุณบอกรอยยิ้มมากกว่าประโยชน์อันใดถ้าทำเฉยๆมัวแต่ละเลยไม่กล้าเอ่ยจะมีประโยชน์อะไรที่ยอมเปิดเผยฉันเลยให้เธอฉันนั้นเธอเองจงโปรดเข้าใจบางครั้งฉันไม่เคยมั่นใจกระนั้นเลยเธอจงอย่ารีบไปฉันได้ชื่นใจแค่เธออยู่ตรงนี้แค่เธออยู่ตรงนี้โอ้ยไม่ได้จะมาตอนนี้ไม่ได้คุณกำลังลูกกำลังแหงอยู่มาตรงนี้ได้ไงล่ะเอื้อมมือมาตรงนี้สำหรับผลโหวตนะคะและขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะและที่สำคัญที่สุดขอบคุณความโสดค่ะที่ทำให้ไบรท์ประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ได้ค่ะเ
้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีช่วงเวลาที่มันผ่านมาไบรท์ได้ลองมองสิ่งต่างๆในมุมที่มันต่างกันออกไปได้ค้นพบอะไรบางอย่างค่ะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงก็คือความรักค่ะแต่ความรักที่จะสมบูรณ์แบบได้นั้นคือความรักที่มีใครสักคนอยู่เคียงข้างค่ะขอโทษนะคะพอดีมีธุระด่วนต้องรีบไปนะคะขอโทษจริงๆนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะผู้ชายน่ะไม่สำคัญค่ะแต่ความรักน่ะขาดไม่ได้นะคะถ้าจะมีความรักก็ต้องมีผู้ชายมาเป็นแพ็คคู่ค่ะเอ้าจะมามัวนั่งกันอยู่ทำไมล่ะคะรีบๆไปสิคะรีบไปหาแฟนกันดีกว่าค่ะไปเถอะค่ะรวมมิตรทุกอย่างที่แกชอบเอาเหอะไปเลยแกสู้เขาไปแล้วไปเลยเฮ้ยไปเลยแกไปแล้วแกไปเลยทุกอย่างร้อยพันเฮ้ยสนใจนะมีความรักแล้วเหรอแล้วนายว่าไงอ่ะ